เรามาก่อติดประเด็นร้อยตำรวจเอกสภ.ป่าติ้วนะครับข่มขืนเด็กม.5ค่ะแลกค่าปรับใบขับขี่นะครับช่วงนี้ไปชมคลิปตำรวจภูธรภาค3นะครับแถลงเกี่ยวกับคดีนี้ครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงรองสภ.คนนี้เป็นเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจจราจรได้ขี่รถออกตรวจบริการจราจรนะครับไปเจอน้องขับรถมาก็เลยขี่แซงรถน้องไปแล้วก็เรียกน้องจอดเสร็จนะครับจอดเสร็จก็ได้มีการพูดคุยดูข้อหามีสมุดนิรภัยเลยไม่มีใบขับขี่เลยนะครับแล้วก็เบื้องต้นได้สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็พาน้องเข้าไปจริงนะครับเบื้องต้นนะครับน้องเข้ามาแจ้งความเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วครับแล้วก็พาน้องไปตรวจร่างกายนะครับคุณแม่ที่อยู่กรุงเทพตอนนี้ก็พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำอยู่นะครับส่วนน้องนะครับก็จะไปสอบปากคำที่เมืองยศพรนะครับที่สามวิชาชีพนะครับจะรวมสอบปากคำน้องกับการดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นนะครับไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็จะมีคดีกับตำรวจคดีนะครับในข้อหาฆ่าผู้เยาว์อายุเกิน15 ปีมีเกิน18 ปีไปเพื่อการอนาจารนะครับข่มขืนกระทำชำเรานะครับผู้อื่นโดยใช้กำลังขู่เข็นโดยใช้กำลังพุ่งสลายนะครับแล้วแก้ข้อหาเสร็จก็จะพาตำรวจได้ไปฝากขังนะครับทางท่านพลตำรวจตรีพิรมจุฑาทองท่านผู้การนะครับท่านมากำกับดูแลตัวเองก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับตำรวจดีก็เอาไว้ตำรวจไม่ดีก็ดำเนินการนะครับตามนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับตามนโยบายของท่านรองผบ.ตร.นะครับและตำรวจนะครับผิดอาญาผิดวินัยนะครับก็จะให้ออกไปก่อนนะครับก็จะให้ออกไปก่อนนะครับเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเรียนเพื่อคุณอาทราบตอนนี้นะครับส่วนน้องอายุ17 ปีเศษตอนนี้น้องก็ได้รับความสะเทือนใจนะครับคุณแม่ก็นั่งปลอบนั่งอะไรอยู่ก็แสดงความเสียใจกับน้องกับครอบครัวด้วยครับส่วนตำรวจก็จะดำเนินการผู้ต้องหาก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับก็มีเรื่องเพื่อคุณอาทราบตอนนี้ครับขอบคุณครับค่ะก็เรียกว่าแย่เนาะพี่เก่งโอ้โหแบบมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะจริงๆวงการตำรวจเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่แบบหลายๆเรื่องมาอยู่แล้วพอมาเป็นเรื่องแบบนี้มันจะทำให้การมองในภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าแย่ไปอีกนะแต่ก็นะคะก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากทางตำรวจนะคะทางเพจสายใหม่ต้องรอดใช่ไหมใช่ทางเพจสายใหม่ค่ะก็คือโพสต์นะคะข้อความว่าฮะนักเรียนหญิงม.5ขับจักรยานยนต์ไปเรียนกับน้องถูกตำรวจตรวจเรียกตรวจค่ะพบไม่มีใบขับขี่ตำรวจเนี่ยเรียกปรับ 2,000 บาทน้องไม่มีจ่ายจึงถูกพาไปข่มขืนข้างโรงพักแย่มากๆเลยค่ะพี่เก่งไม่น่าเชื่อแล้วก็ท้ายสุดไอ้ต้นเรื่องของเรื่องนี้หลังจากพอเราไปขุดคุยเนี่ยน้องเนี่ยไปบอกยายแจ้งความเสร็จแล้วแม่เขากลัวว่าเรื่องจะเงียบเลยเอามาบอกเพจสายใหม่ต้องรอดถ้าเกิดว่าไม่มีเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็คือไม่มีใครรู้นะจะเงียบไปเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะยศอกใหญ่อยู่ค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็คือออกจากงานนะคะก่อนที่จะสอบสวนอยู่เนาะครับตรวจสอบแล้วรองสารวัตรสืบสวนเหตุเกิดเมื่อวันที่29 มกราคมพื้นที่สภ.ป่าติ้วจังหวัดยโสธรนะครับคนก่อเหตุยศร้อยตำรวจเอกเนี่ยใช่เป็นตำแหน่งรองสารวัตรขี่รถไปแล้วก็เจอน้องเขาไม่สวมหมวกกันน็อกปาดเลยขี่รถไปด้วยเออไม่ได้ตั้งด่านหรอคะไม่ได้ตั้งด่านครับตอนแรกข่าวบอกตั้งด่านขี่รถไปเจอปาดหน้าเลยครับแล้วก็บอกให้จอดเดี๋ยวนี้แค่ตั้งด่านแบบตั้งด่านจับเนี่ยแล้วไม่ครบองค์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เก่งก็คือไม่ครบตามระเบียบใช่ไหมไม่ครบตามระเบียบนี่ก็โดนด่ามากนะคะคือตั้งไม่ได้อันนี้ขับรถไปปาดแล้วไปปรับอีกก็ไม่สมควรค่ะแล้วเอาเขาไปข่มขืนอีกนะคะสุดท้ายน้องนิ้นลองดูข้อหาที่ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอกคนนี้ค่ะมีข้อหาอะไรบ้างครับก็เบื้องต้นนะคะก็จะมีแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่า15 ปีค่ะแต่ว่าไม่เกิน18 ปีนะคะเพื่อไปทำอนาจารข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายและก็ให้ออกจากข้าราชการไว้ก่อนค่ะตอนนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนสรุปศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับค่ะ
นอนคุกไปก่อนไม่รอดค่ะแล้วก็ล่าสุดเพจสายไหมต้องรอดมาเปิดข้อมูลที่น่าตกใจอีกอันนึงน้องนิ้นบอกว่าตำรวจนายนี้เป็นครูสอนเด็กป้องกันตัวเรื่องคุกคามทางเพศฝึกวิชาเหรอคะใช่ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆแล้วทำไมไปทำซะเองล่ะคะนั่นเออไม่น่าเชื่อนะเนี่ยมาอายุก็เยอะแล้วนะคะเราตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร